ราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคุณชนะเอี่ยมแสงท่านประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณวิรัตเกลียวปฏินนท์ท่านประธาน PPP พลาสติกและเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดร.วิจารณ์สีมาฉายาท้องถิ่นจังหวัดระยองคุณสมชายรุ่งเรืองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองคุณปิยะปิตุเตชะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองนายแพทย์สุนทรเหรียญภูมิการกิจผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองคุณคันชิตศรีนพวรรณผู้บริหารจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและตัวแทนชุมชนรวมไปถึงแขกท่านผู้มีเกียรติและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันภควรินทร์ฉัตรพิสารพงษ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการค่ะและต้องขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในบรรยากาศค่ะของการแถลงข่าวนะคะและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการระยองเลสเวสผนึกกำลังสร้างระยองต้นแบบจัดการขยะยั่งยืนค่ะและก่อนอื่นนะคะที่ฉันต้องขอเล่าถึงที่มานะคะของโครงการนี้ค่ะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้เห็นภาพรวมนะคะของที่มาของโครงการดีๆนี้พร้อมถึงเจตนารมณ์ค่ะอันมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนที่จะผลักดันนะคะนโยบายด้านการจัดการปัญหาขยะค่ะเพื่อนำพานะคะความมั่นคงมาสู่ชุมชนรวมไปถึงนะคะเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ค่ะให้กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะและก็อย่างที่ทุกท่านนะคะได้ทราบกันค่ะว่าปัจจุบันนี้นะคะโลกของเราค่ะกำลังเผชิญนะคะในเรื่องของปัญหาในการจัดการขยะพลาสติกค่ะซึ่งส่วนหนึ่งนะคะก็มีการหลุดรอดค่ะลงไปสู่ทะเลนะคะแล้วก็เราพบว่าเมื่อช่วง10ปีที่ผ่านมานี้นะคะประเทศไทยค่ะมีขยะพลาสติกนะคะเกิดขึ้นกว่าร้อยละ10ค่ะของปริมาณขยะทั้งหมดเลยนะคะหรือปริมาณถึงปีละ2ล้านตันเลยเดียวค่ะโดยมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์นะคะได้เพียงแค่ประมาณ 500,000 ตันต่อปีเท่านั้นค่ะแล้วก็ส่วนที่ถูกนำไปฝังกลบนะคะรวมกับขยะมูลฝอยอื่นๆเนี่ยอีกสูงถึง 1.5 ล้านตันต่อปีแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะเป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวด้วยอาทิเช่นนะคะพวกถุงแก้วพลาสติกนะคะหลอดบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงกล่องโฟมบรรจุอาหารนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางภาครัฐและก็ภาคเอกชนค่ะได้มีการร่วมกันนะคะหาแนวทางในการจัดการขยะพลาสติกค่ะมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนค่ะแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อ นำมาเกิดนะคะการใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์มากที่สุดค่ะและทาง PPP พลาสติกนะคะซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมด้วยบริษัทเอกชนใน Value Chain อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นตัวแทนนะคะขององค์กรภาคเอกชนค่ะที่ให้ความสำคัญนะคะในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยและก็ได้มีการร่วมมือนะคะกับ Alliance to End Plastic Waste หรือ AEPW ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกค่ะที่มีพันธกิจในการหยุดปัญหาขยะพลาสติกของโลกในระยะยาวได้มีการนะคะประกาศความร่วมมือในการจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างยั่งยืนนะคะที่สามารถนำไปขยายให้เกิดวงกว้างภายใต้ภารกิจ All Thailand ที่ได้มีการขยายผลนะคะแล้วก็เป็นโครงการย่อยที่เปี่ยมด้วยศักยภาพถึง3โครงการด้วยกันค่ะและหนึ่งในโครงการนั้นนะคะก็คือโครงการระยองเลสเวสค่ะที่วันนี้นะคะเราจะได้มีการลงนามความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการด้วยค่ะซึ่งระยองของเรานะคะก็เป็นหมุดหมายที่สำคัญเลยค่ะในการเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาขยะพลาสติกแต่จะมีการจัดการปัญหานะคะขยะแบบนี้ได้อย่างยั่งยืนอย่างไรวันนี้นะคะเรามี VTR ให้ทุกท่านได้รับชมด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะโครงการระยองเลสเวสเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย PPP Plastics จังหวัดระยองท้องถิ่นจังหวัดเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคการศึกษาจังหวัดระยองมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโมเดลการจัดการขยะและพลาสติกใช้แล้วในระดับชุมชนและท้องถิ่นด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ครอบคลุมทั้ง68เทศบาล
ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและลดปริมาณพลาสติกใช้แล้วที่ไปหลุมฝังกลบในระยองที่นับวันจะมีพื้นที่ลดน้อยลงโครงการระยอง Less Waste ได้รับทุนสนับสนุนจาก Alliance to End Plastic Waste หรือ AEPW ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับโลกที่เกิดจากความร่วมมือของบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อร่วมแก้ปัญหาขยะพลาสติกโครงการนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการระยองโมเดลซึ่ง PPP Plastics และจังหวัดระยองได้ร่วมกับ18อปทสร้างต้นแบบระบบการจัดการขยะและพลาสติกใช้แล้วในระดับชุมชนโดยในปี2562และ2563สามารถเพิ่มปริมาณพลาสติกสะอาดที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 700,000 กิโลกรัมการขยายโมเดลการจัดการขยะและพลาสติกใช้แล้วในโครงการนี้จะประกอบไปด้วยหลายกิจกรรมเช่นการสร้างระบบเครือข่ายการจัดการพลาสติกอย่างครบวงจรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการคัดแยกขยะที่ต้นทางด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องการเผยแพร่ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเบื้องต้น4ประเภทการให้ความรู้การคัดแยกชนิดพลาสติกเพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพการรีไซเคิลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นการประชุมสัญจรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายได้เป็นอย่างดีการที่จะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริงและยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้ผลิตห้างร้านผู้บริโภคและหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดคือการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในทุกครัวเรือนซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดขยะตกค้างรวมถึงลดพื้นที่ฝังกลบและขยะที่หลุดลอดออกสู่ทะเลขอขอบคุณความร่วมมืออย่างเต็มกำลังของทุกภาคส่วนทุกเครือข่ายที่ทำให้ระยองสามารถก้าวขึ้นเป็นชุมชนต้นแบบการจัดการขยะและพลาสติกใช้แล้วได้ตามวัตถุประสงค์เรายังคงต้องการการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องในการขยายผลโครงการเพื่อช่วยสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชาวระยองอย่างยั่งยืนต่อไปแล้ว VTR นะคะที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถือว่าเป็นโครงการค่ะที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพนะคะในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกค่ะกับโครงการระยอง Less Waste นะคะซึ่งต้องถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวระยองอย่างแท้จริงเลยค่ะที่สามารถผลักดันนะคะให้เกิดความร่วมมือทั้งจากทางภาครัฐภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคประชาสังคมนะคะแล้วก็มีการขยายโครงการนี้นะคะให้เป็นโมเดลของการจัดการขยะระดับชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดระยองค่ะแล้วก็ยังมีเป้าหมายนะคะในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะด้านการจัดการปัญหาขยะให้ครอบคลุมทั้ง68เทศบาลของจังหวัดระยองค่ะและยังช่วยนะคะในเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพนะคะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ลดปริมาณขยะพลาสติกนะคะที่มีการไปฝังนะคะไปที่หลุมฝังกลบในระยองที่ตอนนี้นะคะนับวันจะมีพื้นที่ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและโครงการนี้นะคะจะเดินหน้าไม่ได้เลยค่ะถ้าหากปราศจากผู้นำชุมชนนะคะที่พร้อมจะขานรับนโยบายและก็เห็นแก่ประโยชน์ค่ะของชาวระยองบุคลากรคนสำคัญท่านแรกนะคะจากโครงการระยอง Less Waste ค่ะที่จะมากล่าวต้อนรับทุกท่านในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเชิญทุกท่านพบกับท้องถิ่นจังหวัดระยองคุณสมชายรุ่งเรืองขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับกับเรียนท่านชนะเอี่ยมแสงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านวิรัตเกียวปฏินนท์ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านดร.วิจารณ์สีมาฉายาประธาน PPP Plastics และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่านผู้บริหารท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย PPP Plastics และ Alliance to End Plastic Waste ได้ร่วมกับจังหวัดระยองจัดโครงการระยอง Less Waste ผนึกกำลังสร้างระยองต้นแบบจัดการขยะอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นการสนับสนุนและยกระดับระบบการจัดการขยะพลาสติกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปรับพฤติกรรมการใช้พลาสติกได้อย่างคุ้มค่าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองในฐานะคณะทำงานใครขออนุญาตกราบเรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการทางนี้ 1. เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการขยะภายในภาคองค์กรรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economyมาสร้างประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปกำจัด 2. เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะการลดและการคัดแยกขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิดทั้งนี้เพื่อเพิ่มคุณภาพของขยะให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมให้มีระบบการจัดการขยะและคัดแยกขยะที่ดีลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งsingle use plastic โดยการจัดเก็บและคัดแยกขยะประเภทต่างๆเพื่อเพิ่มอัตราการรีไซเคิลให้สูงขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในทะเลที่เกิดจากต้นทางซึ่งมาจากบนบกบนฝั่งเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้ได้แก่ 1. เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจัดการขยะและคัดแยกขยะที่ดีในพื้นที่โดยการส่งเสริมให้มีการลดและการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3R Reduce Reuse และ Recycle เน้นการลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง Single Use Plastic และเพิ่มอัตราการ Recycle ให้สูงขึ้นการดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยองในครั้งนี้เป็นการขยายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน17แห่งและด้วยความคาดหวังว่าจะขยายครอบคลุมทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในเขตจังหวัดระยองในลำดับต่อไป 2. เกิดความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะและขยะพลาสติกที่ใช้แล้วตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy เพื่อให้การใช้ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม3. เกิดความร่วมมือในการจัดทำแผนการจัดการขยะและพลาสติกเหลือใช้อย่างครบวงจรการกำหนดมาตรการในการควบคุมด้านเศรษฐศาสตร์การบริหารจัดการทั้งระบบรวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะดำเนินการโครงการตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้โดยมุ่งเน้นให้เกิดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางได้แก่ครัวเรือนในชุมชนผมขออนุญาตกล่าวต้อนรับและขออนุญาตแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการระยอง Less Waste ผลึกกำลังสร้างระยองต้นแบบจัดการขยะอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ขอบพระคุณมากครับขอขอบพระคุณนะคะคุณสมชายรุ่งเรืองค่ะท้องถิ่นจังหวัดระยองด้วยนะคะและสำหรับผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนค่ะยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาขยะเพื่อความยั่งยืนและก็ทำให้เกิดโครงการระยองเลสเวสนะคะนั่นก็คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยการสนับสนุนนะคะที่มุ่งมั่นจากสถาบันระดับนานาชาติอย่าง AEPW เราไปรับฟังนะคะถึงข้อมูลของนโยบายของความร่วมมือนี้กันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะพบกับประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณวิรัตเกลียวปฏินนท์ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับเรียนท่านชันนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองดร.วิจารณ์ สิมหฉายาประธาน PPP Plastics และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่า
่านสมชายรุ่งเรืองท้องถิ่นจังหวัดระยองผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับกระผม นายวิรัติเกลียวปฏินนท์ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก่อนอื่นกระผมขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของโครงการไทยพีพีพีพลาสติกระยองในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมาขอขอบคุณและชื่นชมความตั้งใจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท้องถิ่นจังหวัดระยองผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะทำงานและพี่น้องชาวระยองทุกท่านที่ได้อาสาร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่องจนทำให้ชุมชนจังหวัดระยองกลายเป็นชุมชนต้นแบบเป็นที่ยอมรับและสามารถขยายเครือข่ายไปได้อย่างรวดเร็วกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเองได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยอย่างยั่งยืนจึงได้ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร Alliance to End Plastic Waste หรือย่อๆเรียกว่า AEPW และ PPP Plastics เพื่อดำเนินการผลักดันโครงการในประเทศไทยทั้ง3โครงการได้แก่โครงการถนนพลาสติกโครงการจัดการขยะพลาสติกโดยพหุภาคีประเทศไทยระยองและกรุงเทพเพื่อหวังให้เกิด business model ในการจัดการขยะและสามารถนำไปขยายผลในพื้นที่ชุมชนและสถานศึกษาอื่นๆต่อไปได้อย่างเป็นวงกว้างกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความพร้อมในการร่วมดำเนินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์หลักของกลุ่มพันธมิตร AEPWนอกเหนือจากการคัดแยกขยะและขยายผลชุมชนต้นแบบแล้วเรายังมองไปถึงการนำขยะพลาสติกไปสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่างๆเช่นการนำขยะพลาสติกที่มีอยู่เกือบ 80,000 ตันไปใช้สร้างถนนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศทำให้ประเทศไทยมีแนวทางในการจัดการขยะพลาสติกตลอดซัพพลายเชนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG โมเดลทั้งนี้ยังเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับทิศทางและพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคตอีกด้วยสุดท้ายนี้การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นได้จริงนั้นสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการขับเคลื่อนของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผมจึงอยากขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับ PPP พลาสติกและกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมในการเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระยอง Less Plastic Less Waste
พื่อผนึกกำลังสร้างระยองต้นแบบในการจัดการอย่างยั่งยืนในครั้งนี้โดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยินดีร่วมมือกับทุกท่านเพื่อให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงและทำให้ระยองกลายเป็นต้นแบบการจัดการพลาสติกและขยะยั่งยืนของประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปขอบคุณครับขอขอบพระคุณนะคะคุณวิรัติเกลียวปฏินนท์ค่ะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะและลำดับต่อไปนี้นะคะก็คือหน่วยงานค่ะที่ผลักดันนะคะให้เกิดโครงการดีๆมากมายเลยค่ะเพื่อช่วยลดนะคะปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยแล้วก็นำพลาสติกนะคะกลับมาใช้ประโยชน์ตามโรดแมปของการจัดการขยะพลาสติกในปีพุทธศักราช2561จนถึงปี2573ค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านก็จะมากล่าวถึงบทบาทความสำคัญของความร่วมมือในโครงการระยองเลสเวสค่ะดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะพบกับประธาน PPP พลาสติกและเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดร.วิจารณ์สีมาฉายาขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับเปลี่ยนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านชนะเอี่ยมแสงนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองท่านปิยะปิตุเตชะนะครับท่านวิรัตเกลียวปฏินนท์ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคุณสมชายรุ่งเรืองท้องถิ่นจังหวัดระยองผู้บริหารนะหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะผู้บริหารทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะแขกผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีครับผมในนามนะประธานโครงการความร่วมมือภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกนะครับและขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนนะครับหรือเรียกย่อๆว่า PPP พลาสติกนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมนะครับพูดถึงความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือหรือ MOU โครงการระยองเลสเวสในวันนี้นะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการผนึกกำลังเป็นต้นแบบนะครับในการจัดการขยะและขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนนะครับทั้งนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนนะตามนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับก็ต้องชื่นชมนะยินดีกับทางจังหวัดระยองซึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบที่ดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเรื่องของขยะและขยะพลาสติกอย่างครบวงจรโดยโครงการความร่วมมือของภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและก็ขยะอย่างยั่งยืนหรือ Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management หรือ PPP Plastic ที่ผมได้กล่าวไปแล้วเราได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2561นะครับที่ตั้งขึ้นมานะครับก็เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลนะครับอันดับต้นๆของโลกนะฮะในช่วงนั้นเราบอกว่าเขาบอกว่าเราเป็นประเทศที่มีขยะพลาสติกอันดับ6ของโลกนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นะฮะทุกภาคส่วนนะครับให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโดยเป็นการริเริ่มนะครับของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับหรือ TDCSC นะครับรวมทั้งพันธมิตรนะฮะเป็นองค์กรทั้งภาครัฐภาคธุรกิจสถาบันการศึกษาองค์กรระหว่างประเทศภาคประชาสังคมนะครับร่วมกว่า40องค์กรนะครับผนึกกำลังกันนะครับสนับสนุนการดำเนินงานนะฮะทำยังไงให้เราสามารถที่จะลดปัญหาขยะพลาสติกในทะเลนะครับโดยมองทั้งต้นทางกลางทางปลายทางนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับพลาสติกที่ไม่จำเป็นนะเราจะลดการใช้เลิกการใช้ได้ยังไงนะครับพลาสติกที่จำเป็นต้องใช้อยู่จะใช้อย่างชาญฉลาดและก็มีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับซึ่งตัวนี้ก็สอดคล้องกับโรดแมปของการจัดการขยะพลาสติกนะครับปีพ.ศ. 2561ถึง2573แล้วก็แผนปฏิบัติ
บัติการที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับซึ่งตามแผนดังกล่าวประเทศไทยก็ตั้งเป้าว่าจะลดขยะพลาสติกในทะเลไม่น้อยกว่า 50% ในปี2570นะครับพร้อมกันนี้นะครับก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันนโยบายต่างๆการเผยแพร่ความรู้นะครับแนวปฏิบัติต่างๆนะครับไปสู่ภาคส่วนต่างๆรวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนโดย PPP Plastic นะครับได้ร่วมกับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ Alliance to End Plastic Waste หรือ AEPW นะครับในการดำเนินโครงการ All Thailandนะฮะซึ่งผมก็ได้เข้าร่วมในการเปิดโครงการกับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะฮะซึ่งโครงการ All Thailand มี3โครงการย่อยนะครับประกอบด้วยนะครับโครงการที่1ก็เป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาการจัดการขยะพลาสติกในเขตเมืองนะครับหรือเราเรียกว่า Eco Digit Clean คลองเตยนะครับนำร่องที่เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครนะครับโครงการที่2นะครับก็เป็นโครงการที่เราจะมาร่วมกันลงนามความร่วมมือวันนี้ก็โครงการระยองless waste นะครับและโครงการที่3ก็เป็นโครงการที่จะนำพลาสติกที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้นะครับไปทำประโยชน์อย่างอื่นนะครับโดยเฉพาะยิ่งโครงการถนนสีเขียวซึ่งขณะนี้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับศึกษาผลกระทบต่างๆที่จะอาจเกิดขึ้นในระยะยาวนะครับซึ่งตัวนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการถ้าดำเนินการแล้วเสร็จก็จะขยายผลนะครับเพราะฉะนั้นการใช้พลาสติกขยะพลาสติกต่างๆก็จะมากขึ้นในโครงการระยองเลสเวสนี้นะครับเป็นโครงการหนึ่งซึ่ง อยู่ภายใต้โครงการ All Thailand ตามที่กล่าวมาแล้วนะฮะซึ่งเป็นโครงการขยายโมเดลในการจัดการขยะและขยะพลาสติกโดยระดับชุมชนนะครับก็ต้องขอชื่นชมจังหวัดระยองนะครับที่เป็นจังหวัดต้นแบบมีชุมชนต้นแบบที่ดำเนินการนะครับซึ่งก็มีเทศบาลนำร่องไปแล้วนะครับเป้าหมายของจังหวัดระยองทำยังไงให้ครอบคลุมนะฮะพื้นที่ทั้ง66เทศบาลของจังหวัดระยองนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตแล้วก็ลดสำคัญที่สุดคือลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลนะครับในขณะเดียวกันก็ลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะไปที่หลุมฝังกบนะครับเพราะว่าพลาสติกชิ้นหนึ่งๆนะครับใช้เวลาย่อยสลายกว่า400ปีนะครับและย่อยสลายแล้วนะก็เป็นชิ้นเล็กๆนะฮะปนเปื้อนอยู่ในทะเลอีกนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเราต้องให้ความสำคัญในขณะเดียวกันการดำเนินงานก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะครับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG นะฮะเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวนะฮะซึ่งเป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมกราคมพ.ศ. 2564นะครับในขณะเดียวกันผมก็เป็นประธานอนุกรรมการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนก็พร้อมที่จะนะฮะขับเคลื่อนนะฮะประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการนะครับโมเดลที่เกิดขึ้นในจังหวัดระยองนะครับก็จะเป็นโมเดลตัวอย่างนะฮะที่เราสามารถที่จะถอดบทเรียนนะครับขับเคลื่อนไปสู่จังหวัดต่างๆได้นะครับโครงการที่เกิดขึ้นก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะที่ร่วมนะครับในการดำเนินโครงการที่ผ่านมาและจะดำเนินโครงการให้เกิดผลกระทบในวงกว้างในระยะต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอบคุณนะครับทางจังหวัดระยองขอบคุณทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนนะฮะ Alliance to End Plastic Waste นะครับที่ให้ความนะฮะช่วยเหลืองบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการนี้นะครับแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยองก็มีบทบาทนะครับในการขับเคลื่อนนะครับให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะและขยะพลาสติกครบวงจรนะครับรวมทั้งภาคส่วนต่างๆนะครับก็คิดว่าโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการต้นแบบนะครับ
และก็ในนามของPTP Plastic แล้วก็องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับและคิดว่าโครงการนี้นะฮะจะเกิดความสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างจะขับเคลื่อนในการจัดการขยะพลาสติกและขยะนะฮะไปทั่วประเทศไทยในโอกาสต่อไปขอบคุณครับขอบพระคุณนะคะดร.วิจารณ์สิมาฉายานะคะประธาน PPP พลาสติกค่ะและสำหรับโครงการนี้นะคะยังได้รับการสนับสนุนนะคะเป็นอย่างดีด้วยจากเจ้าบ้านค่ะที่พร้อมให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเลยนะคะหากโครงการนั้นค่ะเป็นโครงการที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยองนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะทั้งภาคอุตสาหกรรมเครือข่ายชุมชนและสิ่งแวดล้อมของบ้านเรานะคะที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดค่ะเราไปรับฟังนะคะข้อมูลค่ะความร่วมมือที่ทางจังหวัดระยองได้มีให้กับโครงการระยองเลสเวสกันดีกว่านะคะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคุณชันนะเอี่ยมแสงขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านดร.วิจารณ์สีมาฉายาท่านประธานพีพลาสติกและเลขาองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่านวิรัตเกียวปฏินนท์ท่านประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านสมชายรุ่งเรืองท่านท้องถิ่นจังหวัดระยองท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองท่านปิยะปิตุเตชะและท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่เข้าร่วมในวันนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับก็ต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการระยองเลสเวสประดิษฐ์กำลังสร้างระยองต้นแบบสร้างจัดการขยะอย่างยั่งยืนในวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องในนามจังหวัดระยองก็ต้องขอบคุณท่านวิจารณ์กับท่านวิรัตนะครับที่กรุณาเลือกจังหวัดระยองเราเป็นจังหวัดต้นแบบนะครับซึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วระยองเราก็เป็นต้นน้ำของการผลิตพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทั่วประเทศรวมถึงส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะครับเมื่อเราเป็นต้นน้ำในการผลิตนะครับแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากขยะที่เกิดจากพลาสติกนะครับก็ควรจะต้องมาเริ่มต้นที่จังหวัดระยองเรานะครับซึ่งโครงการกำจัดการจัดการขยะคราวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นไปตามโครงการต่อเนื่องที่ท่านวิจารณ์ได้ทำโครงการ PPP พลาสติกไว้นะครับแล้วเราก็มาขยายผลกันนะครับเป็นตามนโยบายการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy นะครับที่พยายามจะเอาพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับทิ้งเป็นของเสียให้น้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเราปล่อยออกไปในธรรมชาตินะครับมันจะอยู่เราอีก400ปีซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สร้างปัญหาในอนาคตให้กับลูกหลานเราเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนในจังหวัดนะครับรวมถึงในประเทศไทยเองที่ท่านวิจารณ์บอกว่าเคยเป็นอันดับ6ของโลกที่มีขยะพลาสติกมากมายนะครับเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับการที่จะทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้นั้นก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเราเองนะครับที่เป็นผู้ผลิตขยะพลาสติกออกมาหลังจากที่เราใช้แล้วเนี่ยเราก็ทิ้งนะครับทิ้งลงไปไม่เป็นที่เป็นทางนะครับก็ลงแม่น้ำลำคลองลงทะเลกันไปนะครับถ้าเราด้วยช่วยกันดูแลตรงนี้ใช้ให้น้อยลงนะครับใช้เท่าที่จำเป็นในขณะเดียวกันถ้าใช้จำเป็นต้องใช้เสร็จก็ต้องทิ้งให้เป็นที่เป็นทางนะครับหรืออันไหนที่แยกออกมาเป็นรีไซเคิลได้เราก็รีบทำตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเราในเรื่องของการลดขยะพลาสติกลงได้เยอะนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับทาง PPP พลาสติกทาง Alliance of End Plastic Waste นะครับที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็เลือกจังหวัดระยอง
ะครับที่สนับสนุนโครงการนี้ในส่วนของจังหวัดระยองเองผมคิดว่าพี่น้องเราเองก็เต็มใจนะครับที่จะร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงานครั้งนี้นอกจากในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้เชิญทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดระยองทั้งเขต1เขต2นะครับซึ่งวันนี้ก็มาร่วมลงนามกับเราด้วยเนี่ยก็ให้เข้ามานะครับร่วมในโครงการนี้เพื่อที่จะได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับลูกๆหลานๆซึ่งเป็นกำลังคนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยให้เข้าใจว่าวิธีการที่จะใช้พลาสติกอย่างฉลาดนะครับใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ไม่เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมจะต้องทำกันยังไงนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าในอนาคตที่เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันนั้นเด็กๆของเราก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องเข้ามาช่วยกันนะครับซึ่งคิดว่าโครงการนี้นะครับก็หวังว่าจะขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับถึงพี่น้องชาวระยองทุกคนแล้วก็หวังว่าจะเป็นต้นแบบขยายผลไปสู่พี่น้องชาวไทยทุกคนที่จะต้องให้ความสำคัญในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกกันให้เป็นจริงเป็นจังเพื่อที่เราจะได้ลดปริมาณขยะของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นขยะบนบกหรือขยะในทะเลที่เราต้องตามไปเก็บกันทุกวันนะครับในบางส่วนนั้นก็พวกสัตว์น้ำของเราก็กินเข้าไปก็เอามาเกิดโรคเกิดอะไรเกิดภัยกับตัวเราเองอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นผลกระทบระยะยาวที่เราจะต้องร่วมกันแก้ไขนะครับก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำโครงการระยองเรสเวสให้ประสบความสำเร็จนะครับโอกาสนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วครับขอเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการระยองเรสเวสผนึกกำลังสร้างระยองต้นแบบจัดการขยะอย่างยั่งยืนณบัดนี้ครับขอขอบพระคุณนะคะคุณชนะเอี่ยมแสงนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นอย่างสูงค่ะและในโอกาสนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้บริหารทั้ง4ท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันในช็อตแรกนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือบุคคลสำคัญของโครงการระยองเลสเวสนะคะทั้ง4ท่านค่ะที่ท่านช่วยประสานความร่วมมือกันและผลักดันให้ระยองนะคะเป็นจังหวัดต้นแบบของการจัดการปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืนค่ะขอทั้ง4ท่านนะคะมองกล้องนะคะยิ้มได้นะคะขอรอยยิ้มนะคะเพื่อให้ทีมงานเก็บภาพความประทับใจนะคะของบุคคลสำคัญของเรานะคะที่ขับเคลื่อนโครงการนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเข้ามาสู่ช่วงเวลาที่สำคัญมากๆของวันนี้นะคะนั่นก็คือช่วงของพิธีในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการระยองเลสเวสผนึกกำลังสร้างระยองต้นแบบจัดการขยะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านผู้บริหารทั้ง4ท่านของเราก็พร้อมแล้วนะคะและยังพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายความร่วมมืออีก22หน่วยงานก็ได้อยู่กับเราพร้อมแล้วค่ะตอนนี้จะขอเรียนเชิญนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญแล้วนะคะนั่นก็คือช่วงของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการระยองเลสเวสนะคะที่เราจะมีการขับเคลื่อนโครงการดีๆแบบนี้ไปด้วยกันก็จะเริ่มต้นนะคะจากจังหวัดระยองก่อนนะคะที่เป็นหมุดหมายสำคัญค่ะแล้วเราก็จะได้มีการขับเคลื่อนโครงการดีๆแบบนี้นะคะขยายไปอีกมากมายเพื่อเป็นโมเดลนะคะที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็ยั่งยืนค่ะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราก็จะมีบรรยากาศนะคะของภาพที่ได้เห็นทุกฝ่ายนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะภาพบรรยากาศก็ขึ้นมาอยู่บนหน้าจอแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะดิฉันจะขอแนะนำก่อนนะคะนอกจากผู้บริหารทั้ง4ท่านเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะยังประกอบไปด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2
นายกเทศบาลตำบลบ้านนานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกินนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแสนายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปลวกแดงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชากกระโดนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองดินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคูนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาขันซึ่งขณะนี้นะคะทุกท่านค่ะก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่นะคะในบรรยากาศค่ะของการลงนาม MOU นะคะของโครงการระยองเลสเวสนะคะเพื่อขับเคลื่อนนะคะให้จังหวัดระยองค่ะเป็นต้นแบบนะคะเป็นโมเดลของการจัดการปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนค่ะและนี่นะคะถือว่าเป็นบรรยากาศนะคะของการลงนามนะคะ MOU ในรูปแบบใหม่นะคะวันนี้แม้สถานการณ์นะคะจะยังไม่สามารถจัดงานนะคะเกิดขึ้นกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแต่การขับเคลื่อนและการทำงานนะคะยังคงสามารถดำเนินการได้ด้วยความร่วมมือนะคะของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนค่ะซึ่งในบรรยากาศช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการได้เห็นนะคะทุกท่านเลยนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวนามไปนะคะก็จะมาร่วมกันในพิธีของการลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ MOU พร้อมกันบนหน้าจอค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายนี้นะคะเราก็จะมีการเปิดโอกาสนะคะให้ท่านผู้ชมรวมไปถึงสื่อมวลชนนะคะได้สอบถามนะคะปัญหาต่างๆคำถามต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการนี้กันด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะภาพบรรยากาศค่ะของท่านผู้บริหารนะคะและในภาคส่วนต่างๆนะคะก็ได้พร้อมแล้วอยู่บนหน้าจอค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันต้องขออนุญาตชี้แจงสักเล็กน้อยนะคะในบรรยากาศนี้ค่ะเราจะมีการบันทึกภาพนะคะทั้งหมด3ช่วงด้วยกันค่ะในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นภาพระหว่างที่ทุกท่านกำลังลงนามความร่วมมือค่ะภาพในช็อตที่2นะคะจะเป็นภาพที่ทุกท่านมีการถือเอกสารบันทึกข้อตกลง MOU ค่ะและภาพที่3นะคะภาพสุดท้ายก็จะเป็นการถ่ายภาพหมู่ของทุกท่านร่วมกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทุกท่านพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านลงนามพร้อมกันได้เลยค่ะเรียนเชิญลงนามได้เลยนะคะซึ่งเราจะมีการบันทึกภาพนะคะในช็อตแรกด้วยเป็นภาพบรรยากาศที่ทุกท่านนะคะได้มีการเซ็นลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง MOU นี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทุกท่านได้มีการเซ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีมงานได้มีการบันทึกภาพในช็อตแรกเรียบร้อยแล้วนะคะในภาพช็อตที่2นี้ค่ะดิฉันจะขออนุญาตนะคะให้สัญญาณก่อนนะคะก่อนที่ทุกท่านจะยกบันทึกเอกสารข้อตกลงนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันขอให้สัญญาณเริ่มต้นจาก3 2 1ค่ะให้ทุกท่านนะคะยกเอกสารบันทึกข้อตกลงไว้บริเวณกลางอกนะคะแล้วก็ถือนิ่งๆค้างไว้สักครู่ค่ะให้ถือเอกสารนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ทุกท่านได้มีการเซ็นนะคะไว้บริเวณกลางอกค่ะพร้อมรอยยิ้มด้วยนะคะเพราะว่าช็อตนี้นะคะเราจะมีการบันทึกภาพร่วมกันด้วยค่ะเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้ภาพนะคะของการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการระยองเลสเวสกันไปแล้วนะคะลำดับต่อไปขออนุญาตทุกท่านนะคะได้วางบันทึกข้อตกลงไว้นะคะ
ดยช็อตที่3นี้นะคะทีมงานค่ะจะขออนุญาตนะคะเก็บภาพที่ระลึกนะคะซึ่งเป็นภาพหมู่ของทุกท่านนะคะที่แสดงอยู่บนหน้าจอนี้พร้อมกันเป็นช็อตที่3ค่ะดิฉันขออนุญาตนะคะให้สัญญาณอีกเช่นเคยนะคะ3 2 1ขอรอยยิ้มหน่อยได้ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะนี่คือภาพความประทับใจนะคะของการผนึกกำลังจากทั้งจังหวัดระยองสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย PPP พลาสติกพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายของเรานะคะซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยงานจากทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคการศึกษาจังหวัดระยองค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะนี่คือพิธีในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการระยองเลสเฟสนะคะผนึกกำลังสร้างระยองต้นแบบสร้างระยองต้นแบบจัดการขยะค่ะแล้วก็ผู้บริหารของเรานะคะทั้ง4ท่านค่ะก็จะยังคงอยู่กับเรานะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่เราจะมีการตอบคำถามกันนะคะเราจะนำคำถามที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์จากท่านผู้ชมและสื่อมวลชนค่ะที่ได้มีการสอบถามข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทีมงานก็ได้มีการคัดเลือกนะคะคำถามมาไว้อยู่ในมือของอ้อมเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตนะคะเริ่มต้นที่คำถามแรกค่ะเป็นคำถามที่ขอเรียนถามท่านผู้ว่านะคะคำถามนี้ค่ะมีคำถามว่าท่านมีเป้าหมายและตั้งใจขยายโครงการนี้อย่างไรคะขอเรียนเชิญค่ะโครงการนี้นะครับจะได้ผลอย่างเต็มที่ก็ต้องให้ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนนั่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกำลังหลักของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เราในจังหวัดระยองเราเข้ามาร่วมแล้ว35แห่งจาก68แห่งนะครับก็ได้คุยกันแล้วว่าเราจะพยายามขยายไปให้ครบทั้ง68แห่งเพื่อที่เราจะได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นลงไปสร้างความเข้าใจกับชุมชนนะครับให้ตระหนักถึงความจำเป็นนะครับแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการที่จะบริหารจัดการขยะพลาสติกให้มันประสบความสำเร็จตามโครงการนี้ครับค่ะขอขอบพระคุณนะคะคำตอบจากท่านผู้ว่าด้วยนะคะมาถึงคำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามจากพี่ๆสื่อมวลชนนะคะคำถามนี้ขอเรียนถามค่ะท่านดร.วิจารณ์นะคะคำถามมีว่าบทบาทค่ะของ PPP พลาสติกนะคะกับการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างคะขอเรียนเชิญค่ะครับก็บทบาทของ PPP พลาสติกนะครับต้องเรียนนะฮะ PPP พลาสติกเราเกิดขึ้นเพราะเรามีปัญหาขยะพลาสติกนะเพราะฉะนั้นเราก็อยากร่วมนะฮะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐนะครับภาคเอกชนต่างๆที่ได้เริ่มก่อนหน้านี้นะครับเรามารวมตัวกันนะที่จะทำโครงการนะครับซึ่งโครงการวันนี้ก็เป็นโครงการตัวอย่างหนึ่งนะฮะนอกจากนี้เราก็ทำโครงการกับหน่วยงานอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของเขตปทุมวันนะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษานะที่จะมาร่วมนะครับในการดำเนินการในพื้นที่เขตปทุมวันที่มีห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมายนะครับในขณะเดียวกันก็ส่วนอื่นๆนะครับที่จะพัฒนาต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพลาสติกนะที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะเราจะลดการใช้เพื่อให้สอดคล้องกับรถแมพของการจัดการขยะพลาสติกของประเทศได้อย่างไรในขณะเดียวกันนะเรื่องของเอาพลาสติกกลับมานำมาใช้ประโยชน์ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนก็เป็นแนวทางสำคัญที่ทาง PPP พลาสติกนะครับให้ความสนใจนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนอยู่เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของจะนำพลาสติก
ที่มารีไซเคิลนะครับเป็นองค์ประกอบของพลาสติกต่างๆจะต้องมีองค์ประกอบเท่าไหร่นะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยแม้กระทั่งโครงการเรื่องของถนนสีเขียวที่มีองค์ประกอบของขยะพลาสติกนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทาง PPP พลาสติกจะขับเคลื่อนในขณะเดียวกันเราก็จัดทำฐานข้อมูลนะฮะมีแอปพลิเคชันทำไงให้สะดวกกับการบริหารจัดการนะฮะเรามีถังวนถุงนะที่เราได้สร้างต้นแบบขึ้นมาในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมทั้งระยองด้วยนะครับที่จะรวบรวมพลาสติกยืดได้12ชนิดนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในขณะนี้เรารวบรวมนะฮะพลาสติกที่ยืดได้นะครับก็กว่านะฮะไอ 20,000 กิโลนะครับซึ่ง 20,000 กิโลคิดกิโลละ5บาทนะฮะตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณสักแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทที่ได้จากการรวบรวมขยะพลาสติกก็จะไปเป็นการกุศลนะครับไปเข้าโครงการที่ฟื้นฟูทะเลช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับผลกระทบจากพลาสติกในทะเลนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราได้ดำเนินการมาระยองก็เป็นโครงการหนึ่งที่เราคาดหวังนะครับว่าจะเป็นต้นแบบที่จะขับเคลื่อนกับในพื้นที่จังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับขอขอบพระคุณนะคะสำหรับคำตอบมากๆเลยค่ะมาถึงคำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ขอเรียนถามคุณวิรัตค่ะคำถามมีอยู่ว่าคิดว่าอะไรนะคะคือเหตุผลที่ทาง AEPW เลือกให้ทุนกับโครงการค่ะขอเรียนเชิญค่ะเปิดไมค์ด้วยนะคะคุณวิรัตค่ะครับครับขอบคุณครับ เหตุผลก็คือว่าพวกที่ผ่านมา2ปีเนี่ยเราจากที่เมื่อกี้นี้ที่ทางดร.วิจารณ์ได้พูดถึงว่าไอ้ความร่วมมือต่างๆที่เราได้ทำกันมา ตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เราสามารถที่จะเอาไปจะเรียกว่าเอาไอ้ที่โครงการต่างๆเนี่ยไปขอทุนเพื่อให้เขามาช่วยที่จะสนับสนุนเพราะว่าไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีทั้งทุกภาคส่วนนะฮะมีทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนด้วยซึ่งทำให้เกิดความร่วมมือกันแบบที่เรียกว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็คิดว่าหายากอยู่เหมือนกันนะครับว่าแม้กระทั่งในอาเซียนด้วยกันเนี่ยมันก็ยังหาประเทศที่ทำแบบ PPP แบบนี้ลำบากแต่เพราะว่าไอ้ความที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือที่อันเนี้ยมันทำให้เป็นอะไรที่ทำให้เขาคิดว่าโอเคโครงการของเราน่าจะไปได้สำเร็จตอนนี้เราก็ต้องขอบคุณทางภาครัฐแล้วก็ส่วนราชการแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคำตอบค่ะมาที่คำถามต่อไปนะคะจะขอเรียนถามคุณสมชายบ้างนะคะคำถามค่ะถามว่าโครงการนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการจัดการขยะในภาพรวมเนี่ยให้ดีขึ้นได้อย่างไรและก็สถานการณ์นะคะของการจัดการขยะของระยองตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอเรียนเชิญค่ะครับอันนี้ต้องขออนุญาตนำเรียนข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยครับเป็นที่ก่อให้เกิดขยะนะครับโดยข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมีการคำนวณโดยใช้อัตรานะครับต่อคนเนี่ยก็ประมาณ1กิโลกว่านะครับทีนี้ประชากรในทะเบียนราษฎรของจังหวัดระยองเนี่ยประมาณ 750,000 รวมทั้งประชากรแฝงทั้งไทยทั้งต่างด้าวก็สรุปแล้วคาดการณ์ว่าจะประมาณสักล้านประมาณสักล้าน5แสนนะครับล้าน5แสนเนี่ยถ้าเอา1กิโลกรัมต่อคนต่อวันก็ประมาณสัก 1,500 กิโลตันต่อวันนะครับนี้ 1,500 ตันต่อวันเนี่ยถ้าเราไม่จัดการอะไรเลยนะครับก็คงไปที่บ่อนะครับสถานที่กำจัดขยะซึ่งก็จะเป็นภาระมากแต่ไม่เป็นเช่นนั้นครับก็จากที่ภายใต้การดำเนินการของท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านชนะเอี่ยมแสงเนี่ยก็
ได้กำหนดให้การบริหารจัดการขยะนะครับเป็นวาระจังหวัดซึ่งทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่น้องประชาชนนะครับภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคการศึกษาภาคศาสนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐเนี่ยนะครับจะต้องมาช่วยกันช่วยกันลดในการใช้ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นะครับก็ทำให้ตัวเลขจากประมาณ 1,500 เนี่ยนะครับก็จะเหลือไปที่หลุมฝังกบนะครับประมาณสัก850ตันนะครับมันก็มาสู่คำถามมันสู่เป็นคำตอบจากคำถามเนี่ยว่าโครงการนี้จะช่วยอย่างไรนะครับถ้ามีการคัดแยกขยะพลาสติกแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าจะทำให้ขยะ850ตันเนี่ยนะครับแทนที่จะไปหลุมฝังกบทั้งหมดนะครับก็จะถูกคัดแยกนะครับทำให้ปริมาณขยะที่จะไปหลุมฝังกบลดลงตลอดจนเป็นการสร้างนะครับสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็เป็นรายได้เสริมนะครับ850ตันเนี่ยนะครับก็จะลดลงส่วนสถานการณ์ขยะเนี่ยก็นอกจากที่จะไปจัดทำ RDF นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีโลไฟฟ้านะครับพลังงานขยะเกิดขึ้นเข้าใจว่าเร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดดำเนินการนะครับก็จะทำให้มีการนำขยะ RDF นะครับไปแปลงเป็นกระแสไฟฟ้านะครับก็จะมีเหลือน้อยที่สุดก็คือประมาณสัก300ตันที่จะต้องไปใช้หลุมฝังกบในการจัดเก็บนะครับกำจัดให้ตามให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลขออนุญาตกลับเรียนครับผมขออนุญาตสั้นๆได้ไหมครับต้องขออนุญาตขอบคุณนะครับโครงการความร่วมมือ EPP นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการประสานงานนะครับแต่กลุ่มนี้นะครับผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับกลุ่มบริษัทดาวนะครับ GC SCG IRPC นะครับเป็นกลุ่มที่ได้เข้ามาขยับกับเคลื่อนเนี่ยนะครับปีนี้เป็นปีที่3แล้วต้องขอพระคุณกลุ่มบริษัทในเครือนี้นะครับที่ผมได้เอ่ยนามไปในตอนท้ายนะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณนะคะสำหรับคำตอบค่ะคำถามต่อไปนะคะจะขอเวียนกลับมาถามนะคะท่านผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งค่ะถามว่าสถานการณ์นะคะในการจัดการขยะของจังหวัดระยองตอนนี้นะคะได้มีการกำจัดขยะได้วันละประมาณกี่ตันแล้วก็ไปที่หลุมฝังกลบประมาณเท่าไหร่คะขอเรียนเชิญค่ะคำถามนี้นะครับทางท่านท้องถิ่นจังหวัดก็ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วนะครับว่าถ้าเราคิดกันเนี่ยมันก็ประมาณ 1,500 ตันนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้แยกไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหลือเข้าบอกขยะประมาณวันสัก 7-800 ตันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ยังถือว่ามากอยู่นะครับเพราะการเข้าไปถึงบอกขยะปั๊บเนี่ยก็ยังมีการไปแยกทำ RDF แยกทำอะไรต่างๆที่ท่านสมชายได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะต้องการตรงนี้มากขึ้นก็เพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาแยกขยะกันตั้งแต่ต้นทางได้นะครับขยะส่วนไหนที่เป็นสิ่งที่เราคิดว่าไม่สำคัญต่อเราเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นขยะนะครับแต่บางส่วนในที่เราคิดว่าไม่สำคัญนั้นบางท่านเขาอาจจะเอาไปใช้ได้นะครับถ้าเราได้แจ้งกับทางพนักงานเก็บขยะว่าของบางอย่างที่เราทิ้งเนี่ยนะครับว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แต่คนอื่นอาจจะเอาไปใช้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยในการแยกขยะที่มันยังสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกนะครับในขณะเดียวกันนั้นวัสดุที่เกี่ยวกับพลาสติกซึ่งสามารถที่จะเอามารีไซเคิลได้เนี่ยนะครับถ้าเราแยกกันอย่างจริงจังเนี่ยผมคิดว่าเราลดได้อีกเยอะนะครับถ้าจริงๆแล้วจากที่เราเข้าไปฝังกบสักวันละประมาณ 2-300 ตันเนี่ยเราอาจจะลดได้อีกครึ่งหนึ่งถ้าเราสามารถแยกกันอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ทำกันอย่างทั่วถึงนะครับที่สำคัญก็คือขยะบางส่วนนั้นเรายังทิ้งกันไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางนะครับก็ปลิวไปอยู่ตามถนนบ้างอยู่ตามแม่น้ำลำคลองตามท่อระบายน้ำบ้างก็ลงไปสู่คลองลงไปสู่ทะเลซึ่งตามมาขึ้นมาที่ชายหาดให้เราต้องตามไปเก็บกันอีกนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับ
ให้กับพี่น้องให้นอกจากช่วยกันแยกขยะแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือขยะอันไหนที่จะทิ้งเนี่ยนะครับก็ต้องทิ้งให้เป็นที่เป็นทางนะครับแล้วอันไหนที่ยังคิดว่ามีประโยชน์อยู่นะครับก็ควรจะต้องช่วยกันในการที่จะนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่จะไปสู่ปลายทางก็คือบ่อขยะให้มากที่สุดครับขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าค่ะที่ได้ช่วยขยายนะคะคำตอบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะมาต่อกันที่คำถามต่อไปนะคะจะขอเรียนถามดร.วิจารณ์ค่ะถามว่าหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะปัญหาขยะได้อย่างไรบ้างคะขอเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับผมว่าท่านผู้ว่าก็ได้พูดแล้วนะฮะหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนก็เหมือนกับที่ท่านผู้ว่าพูดนะเดี๋ยวผมขยายความเพิ่มเติมนะครับเรากลับมาดูเศรษฐกิจดั้งเดิมของเรานะครับเศรษฐกิจดั้งเดิมของเราเรียกว่าเศรษฐกิจเส้นตรงนะฮะหรือ linear economy ก็เป็นการเอาทรัพยากรมาใช้นะครับแล้วก็ได้ผลผลิตในขณะเดียวกันก็เกิดของเสียมากมายนะของเสียก็นะเป็นขยะก็หาที่เผาที่ฝังบ้างนะครับนะระบบเศรษฐกิจใหม่เรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับก็เริ่มจากทรัพยากรที่เรามาใช้ต้องใช้น้อยลงในขณะเดียวกันก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใช้ได้นานนะครับหรือใช้เสร็จแล้วนะครับเป็นของเสียก็สามารถนำกลับมาเป็นทรัพยากรใหม่อีกได้ให้หมุนอยู่ในระบบนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ว่าพูดนะครับว่าขยะนี่มันไปทะเลเองไม่ได้นะมันต้องมีคนทิ้งไม่ถูกที่นะฮะลงน้ำลงคลองนะครับลงพื้นที่สาธารณะแล้วไหลออกสู่ลำคลองลงสู่ทะเลนะเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งให้ถูกที่เราจะแยกให้ถูกที่ได้ยังไงเพราะว่าขยะที่แยกนะก็จะนำกลับมาเป็นทรัพยากรในขณะเดียวกันเราก็ลดการใช้ทรัพยากรนะลดของเสียลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อีกทางหนึ่งด้วยในขณะเดียวกันก็สร้างงานสร้างรายได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับที่เราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการจัดการขยะพลาสติกนะเริ่มจากพลาสติกที่ไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้ต้องมีระบบที่หมุนกลับมานะฮะเมื่อหมดอายุก็ต้องหมุนกลับมาเป็นทรัพยากรหรือเป็นวัตถุดิบอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งตอนนี้ทางภาครัฐก็ให้ความสำคัญนะครับซึ่งเป็นตัวหนึ่งนะฮะอยู่ใน BCG นะฮะเศรษฐกิจ BCG นะฮะซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหม่ตามวาระแห่งชาติที่ได้เรียนไปแล้วนะครับค่ะขอขอบพระคุณนะคะคำตอบจากดร.วิจารณ์นะคะชัดเจนมากๆเลยค่ะคำถามต่อไปค่ะขอเรียนถามนะคะคุณวิรัตค่ะคำถามถามว่าอะไรคือผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้คะขอเรียนเชิญค่ะขออนุญาตเปิดไมค์นะคะครับครับครับคุณครับขอบคุณมากครับสำหรับคำถามนะครับผมว่าไอ้ที่เราจะดูว่าอะไรคือผลสัมฤทธิ์ของโครงการเนี่ยก็ต้องมาดูที่ว่าในโครงการคือทั้งพื้นที่และชุมชนต่างๆเนี่ยสามารถแก้ดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับให้มันเป็น business model ขึ้นมาแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองจากการแยกขยะแล้วก็เอากลับไปสู่ระบบ recycle ได้จนกระทั่งที่ความต้องการในประเทศเนี่ยมันจะสมดุลกันเพราะว่าปัจจุบันนี้เรายังมี import นะฮะมีการนำเข้าของไอ้เศษขยะหรือเขาเรียกว่าเศษแต่ว่าที่เอาเข้ามาบางอย่างก็เป็นขยะอยู่ซึ่งเราไม่อยากให้เอาเข้ามาเลยแต่ถ้าเกิดเราร่วมกันตรงนี้ให้มันได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็คงไม่ต้องนำเข้าแล้วเราก็คงจะใช้ภายในประเทศหมดแล้วก็ที่เหลือไอ้ส่วนที่เอามาแยกไม่ได้ก็อย่างที่ท่านผู้ว่าพูดถึงแล้วก็ท่านดร.วิจารณ์พูดถึงว่าเราก็เอาไปทำเป็นโรงไฟฟ้าเป็นทำเป็นไปทำเป็นไฟฟ้าไปมันก็เป็นลักษณะของ circular economy แบบหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันเป็นไปได้อีกส่วนก็คือว่า
มันอีกส่วนหนึ่งที่เราควรจะมองกันก็คือว่าส่วนของเคมีคอลรีไซเคิลด้วยคือเราไปทำเป็นไอ้พาราไรซิสหรืออะไรต่างเนี่ยซึ่งอาจจะกลับเอาไอ้พลาสติกเศษพวกนี้ที่อาจจะยังสกปรกบ้างอะไรบ้างเนี่ยไปเปลี่ยนน้ำมันไปอะไรไปอะไรที่มันรีไซเคิลลำบากนะครับก็อาจจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งถ้าเผื่อเราทำได้อันนี้เรามันอยู่ในโครงการนะฮะซึ่งอาจจะเป็นอนาคตที่เรากำลังผลักดันอยู่ครับขอบพระคุณนะคะคุณวีระมากๆเลยนะคะได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะมาถึงคำถามสุดท้ายค่ะจะขอเรียนถามนะคะคุณสมชายค่ะถามว่าจากการดำเนินงานนะคะในระยะปีแรกนะคะในปี2019จนถึงปี2020เนี่ยสามารถจัดเก็บนะคะปริมาณขยะพลาสติกได้ประมาณเท่าไหร่คะแล้วก็เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างคะขอเรียนเชิญค่ะครับในปีเริ่มแรกของโครงการเนี่ยปีพ.ศ. 2562นะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยปี2560นะครับก็มีคณะทำงานนะครับก็ต้องขออนุญาตขอบพระคุณคณะทำงานแล้วก็น้องๆในทีมงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองนะครับที่ได้ช่วยกันประสานงานกับเทศบาลครั้งแรกที่เข้ามาร่วมกับโครงการนี้นะครับมีการบันทึกข้อมูลกันทุกเดือนครับมีการประชุมเร่งรัดติดตามนะครับเก็บข้อมูลได้เนี่ย2ปีเนี่ยก็ประมาณกว่า700ตันนะครับ700ตันมีเทศบาลที่ผมนำเรียนว่าแรกเริ่มเลยเนี่ยก่อนจะถึงปีนี้นะที่มีการขยายผลออกไปก็ทั้งหมด18แห่งด้วยกันนะครับก่อให้เกิดครับ1รายได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพลาสติกถ้าคัดแยกให้ถูกต้องถูกประเภทนะครับจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ไม่มีราคานะครับขยะพลาสติกแต่ละประเภทเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะครับก็จะทำให้เกิดมีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับการที่จะทำให้เกิดกิจกรรมนะครับในชุมชนที่เข้ามาร่วมกันที่จะคัดแยกขยะพลาสติกเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับทำให้การบริหารจัดการขยะนะครับตั้งแต่ต้นทางนะครับกลางทางแล้วก็ปลายทางของจังหวัดระยองเนี่ยครบรูปหรือครบวงจรนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกลับเรียนครับขอบพระคุณนะคะสำหรับคำตอบในคำถามสุดท้ายนะคะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับช่วงเวลาของการถามตอบนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทุกๆคำถามนะคะที่เป็นประโยชน์มากๆจากพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้ค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้บริหารทั้ง4ท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้ให้เกียรตินะคะมาร่วมตอบคำถามแล้วก็ร่วมอยู่กับเรานะคะจนจบในช่วงสุดท้ายของงานวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณอีกครั้งนึงค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการระยองเลสเวสผนึกกำลังสร้างระยองต้นแบบจัดการขยะค่ะจากการทำงานนะคะร่วมกันระหว่าง PPP พลาสติกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและภาคีเครือข่ายทั้ง22หน่วยงานรวมไปถึงนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะบริษัทเอกชนนะคะที่เป็นภาคีกลุ่มบริษัทดาว GC SDGIRPC ระยอง Working Team ค่ะต้องขอขอบพระคุณมาอีกครั้งหนึ่งนะคะณที่นี้ด้วยค่ะที่มาร่วมกันนะคะผลักดันให้เกิดนโยบายการจัดการขยะพลาสติกนะคะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะแล้วก็มีการผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะที่มุ่งหวังค่ะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์งานนะคะแล้วก็สร้างโอกาสเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนค่ะรวมถึงนะคะได้ดูแลธรรมชาติที่สวยงามของเมืองระยองไปอีกด้วยนะคะและในช่วงนี้ค่ะก็จะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะของโครงการดีๆโครงการนี้นะคะด้วยการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะแล้วก็สแกน QR code นะคะที่เรามีการขึ้นให้อยู่บนหน้าจอณขณะนี้ค่ะซึ่งคุณนะคะก็จะได้เป็นคู่มือนะคะการยกระดับชุมชนต้นแบบการจัดการขยะด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะซึ่ง QR code ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะก็สามารถที่จะสแกนกันได้เลยนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลดีๆนะคะอยู่เป็นคู่มือแบบนี้ค่ะให้คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆแบบนี้ได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่เราได้รู้จักนะคะวิธีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบเท่านั้นเองนะคะหวังว่า
ระยองนะคะจะเป็นโมเดลแห่งความยั่งยืนและก็ขยายความยั่งยืนนี้ไปทุกพื้นที่ในประเทศไทยค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะดิฉันค่ะภควรินทร์ฉัตรพิสารพงศ์ก็หมดหน้าที่ลงแล้วต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนมากๆเลยนะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ